ถ้าเป็นฉันฉันเป็นรัฐบาลและฉันเป็นคุณเศรษฐานะโครงการที่ลุงตู่เขาทำไว้เรื่องคนละครึ่งเนี่ยฉันมาเป็นนายกปุ๊บเนี่ยฉันจะอนุมัติเงินที่มีอยู่ใส่เข้าไปในโครงการนี้ก่อนเลยถ้าอะไรดีของคนอื่นจะไม่หยิบเอามาใช้สร้างค่านิยมของตัวเองขึ้นมาใหม่สร้างผลงานตัวเองใหม่กลัวว่าคนอื่นเขาจะมองว่านี่คือผลงานคนอื่นทั้งที่ผ่านมาเวลานี้ก็คือไปเคลมผลงานคนอื่นเขาอยู่ตลอดแหละเรียกว่าบริหารประเทศมาครบ100วันแล้วนะคะภายใต้รัฐบาลของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะซึ่งก็ยังมีชาวโซเชียลหลายคนนะคะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงโครงการต่างๆที่นายเศรษฐาได้พูดไว้นะคะว่าผลงานไม่ตรงปกค่ะผลงานเบาหวิวมากๆเลยนะคะล่าสุดค่ะพุทธอิสระก็ออกมาแนะนำนะคะถ้าหากว่าเป็นนายกเศรษฐาเนี่ยทางด้านของพุทธอิสระแนะนำเอาไว้แบบนี้พุทธอิสระจะแนะนำว่าอย่างไรไปชมค่ะเรียกได้ว่าบริหารจัดการประเทศมาได้ครบ100วันแล้วนะคะสำหรับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีค่ะแต่ก็มีดราม่ามากมายเกิดขึ้นจากชาวโซเชียลที่วิพากษ์วิจารณ์โครงการต่างๆที่นายเศรษฐาได้หาเสียงเอาไว้อย่างการแจกเงินดิจิตอลวอลเล็ตค่ะซึ่งต้องใช้งบประมาณอย่างที่ทราบกัน 500,000 ล้านบาทโดยนายเศรษฐาก็เคยออกมายืนยันนะคะว่าประชาชนจะได้เงินดิจิตอลวอลเล็ตในเดือนพฤษภาคมปี2567อย่างแน่นอนล่าสุดค่ะพุทธอิสระได้ออกมากล่าวถึงการบริหารประเทศของนายกเศรษฐาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าฉันเป็นรัฐบาลและฉันเป็นคุณเศรษฐานะโครงการที่ลุงตู่เขาทำไว้เรื่องคนละครึ่งถ้าฉันมาเป็นนายกปุ๊บฉันก็จะอนุมัติเงินเลยที่มีอยู่ในนี้แหละเข้าไปในโครงการนี้ก่อนเลยแต่ถ้าคุณเศรษฐาไม่ทำก็คือธรรมชาติของนักการเมืองไทยถ้าอะไรดีของคนอื่นเนี่ยจะไม่หยิบออกมาใช้จะสร้างค่านิยมของตัวเองขึ้นมาใหม่สร้างผลงานตัวเองขึ้นมาใหม่กลัวว่าคนอื่นเขาจะมองว่านี่คือผลงานคนอื่นทั้งที่ผ่านมาเวลานี้ก็คือเคลมผลงานคนอื่นเขาอยู่ตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเปิดรถไฟฟ้าเรื่องดาวเทียมทั้งหลายหรือไม่ก็มรดกโลกก็ผลงานตู่ทั้งนั้นที่จริงถ้าเป็นฉันฉันเป็นรัฐบาลและฉันเป็นคุณเศรษฐานะโครงการที่ลุงตู่เขาทำไว้เรื่องคนละครึ่งเนี่ยฉันมาเป็นนายกปุ๊บเนี่ยฉันจะอนุมัติเงินที่มีอยู่ใส่เข้าไปในโครงการนี้ก่อนเลยยังไม่เห็นผลงานคุณเศรษฐาสักทีสักอย่างเลยดังนั้นถ้าคุณจะคิดจะแก้จริงๆเมื่อเห็นว่าไอ้โครงการคนละครึ่งเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อรากหญ้าเนี่ยคุณก็ใส่เงินเข้าไปก่อนสิไอ้หลายหมื่นล้าน 5,000 ล้านที่จะเอามาทำซอฟต์พาวเวอร์อะไรเนี่ยคุณก็ยัดใส่เข้าไปในโครงการคนละครึ่งให้เขาได้มีประโยชน์ก่อนให้เขาได้จับต้องได้จริงก่อนแต่ไม่ทำไงประชาชนก็ให้เวลานายกเศรษฐาบริหารประเทศจัดการประเทศมา100วันแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นอย่างไรกันบ้างที่เลือกกันมารู้สึกผิดหวังกันบ้างหรือเปล่านะคะเพราะว่าผลงานเบาหวิวเสียเหลือเกินผลงานไม่ตรงปกแบบนี้ไม่รู้ว่าภายภาคหน้าจะมีผลงานอะไรที่สู้ลุงตู่ได้บ้างค่ะและสำหรับใครที่อยากติดตามข่าวสารก็กลับมาติดตามกันได้ใหม่กับทางทีมข่าวสต็อกเกอร์ค่ะ